ขอบคุณพระเจ้าให้เรามาร้องโอ้พระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์ด้วยกันดีไหมครับโอ้พระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์โอ้พระเยซูเอเมนเอเมนอีกประโยคหนึ่งนะโอ้พระเยซูเชิญรีบเสด็จมาเอเมนรู้สึกประโยคที่สองไม่ค่อยเหมือนกับประโยคที่หนึ่งเท่าไหร่เอเมนขอบคุณพระเจ้าการประชุมพิเศษในครั้งนี้เราพูดถึงการเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆแล้วหัวข้อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหัวข้อที่เราสามารถที่จะค้นหาได้ทั่วไปตาม YouTube แล้วคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่พูดถึงหัวข้อนี้แต่ว่าการพูดถึงการเสด็จกลับมาโดยทั่วๆไปแล้วเขาสนใจว่าพระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่เขาสนใจว่าจะมีอะไรเป็นหมายสำคัญที่บ่งชี้ว่าพระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาแทบจะไม่มีใครเลยที่มองเห็นว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์อย่างไรอาเมนขอให้เราสนใจให้ดีว่าหัวข้อของการประชุมพิเศษครั้งนี้ของเราไม่ได้พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์นะครับเราพูดถึงการเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ต่อให้พี่น้องไล่เรียงถูกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนและหลังการเสด็จกลับมาของพระองค์แต่ถ้าเกิดว่าตัวเราไม่รู้วิธีที่จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วจะมีประโยชน์อะไรต่อให้เราไม่รู้ว่าพระองค์จะกลับมาวันไหนแต่เราเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์ขอบคุณพระองค์ข่าวสารทั้ง5ตอนนี้ได้บอกกับเราว่าเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรถึงจะพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ในตอนแรกพี่น้องวสันต์และพี่น้องอดิศรได้สามัคคีธรรมกับเราไปแล้วว่าเราสามารถที่จะเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์ได้โดยการเป็นผู้ที่รักในการเสด็จรักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนในตอนเช้าพี่น้องวสันต์ได้บอกกับเราว่าในพระคัมภีร์นั้นพระเยซูบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์ทูตสวรรค์ไม่รู้พระบุตรไม่รู้มีแต่พระบิดาเท่านั้นที่รู้เวลาในการเสด็จกลับมาของพระองค์จะว่าไปแล้วพี่น้องของเราก็เลยเปรียบเทียบเรื่องนี้เอาไว้ดีมากเป็นเหมือนกับตอนที่เราจะต้องไปรับใครสักคนหนึ่งที่สนามบินเขาบอกว่าเขามาแน่แต่เขาไม่บอกว่าเขาจะมาวันไหนแถมไม่บอกด้วยว่าจะมาเวลาไหนพี่น้องน่าจะนายสายหัวเลยโอ้ยขืนต้องไปรับเครื่องบินอะไรแบบนี้นี่คือเดือดร้อนนะครับจริงๆแล้วจะว่าไปพ่อก็ทำอะไรคล้ายๆแบบนี้อยู่เหมือนกันนะอาเมนพ่อบอกพ่อมาแน่แต่พระองค์ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะมาเวลาไหนทำไมพระองค์ถึงทำอะไรแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์ต้องการให้เราพร้อมตลอดเวลาไม่ใช่ว่ารอให้พระองค์ใกล้ๆมาแล้วค่อยจะมาพร้อมกันพระองค์ใกล้มาใช่อาเมนแต่เราควรจะพร้อมตลอดเวลาเอเมนในความเป็นจริงแล้วพระองค์เองก็เป็นผู้ที่พร้อมตลอดเวลาถ้าเรามองย้อนกลับไปในหนังสือลูกาบทที่15นั่นคือเวลาที่พระองค์ในฐานะที่เป็นบิดาที่รอคอยบุตรพเนจรกลับบ้านรอโดยไม่รู้ว่าบุตรจะมาวันไหนเหมือนกันแต่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ว่าบิดาผู้นี้เฝ้ารออยู่หน้าบ้านนั่นแหละข้าพเจ้าเชื่อว่ามองไปที่ไกลๆมองที่ทางเข้าบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อบุตรนั้นมายังอยู่แต่ไกลบิดาก็สามารถวิ่งไปเพื่อที่ไปหาบุตรคนนั้นกอดจูบบุตรคนนั้นในเมื่อพระบิดาทรงมีท่าทีที่รอคอยเราแบบนี้ตอนที่เรายังไม่กลับมาอาเมนวันนี้เมื่อเรากลับมาแล้วถึงตาเราต้องรอพระองค์กลับมาบ้างทำไมเราไม่มีท่าทีเดียวกันกับพระองค์ล่ะเอเมนพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหลักของเราก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์จะว่าไปแล้วไม่ว่าพระองค์จะมาเวลาไหนเราก็ต้องพร้อมตลอดเวลาฮาเลลูยาพี่น้องต้องการเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมหรือเปล่าไม่ค่อยมีเสียงเลยเอเมนขอบคุณพระเจ้า
สำหรับข่าวสารตอนที่2บอกกับเราว่าถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เราต้องเป็นผู้ที่เติบโตจนสุขงอมในชีวิตสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเคยมาประชุมกับการฟื้นฟูเป็นครั้งแรกๆพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าอะไรคือการสุขงอมในชีวิตในข่าวสารตอนนี้อีกสักครู่ผมจะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นว่าการเสด็จกลับมาของพระองค์นั้นขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องมีการเติบโตในชีวิตของพระเจ้าเอเมนในเลขโรมันที่1ได้บอกกับเรานะบอกว่าในหนังสือจดหมายของยาโกโบเขาได้ยกตัวอย่างของชาวนาซึ่งเฝ้าคอยผลผลิตอันล้ำค่าจากแผ่นดินด้วยความอดทนนานในยาโกโบบทที่5ข้อ7ยาโกโบบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนนานตรงนี้คล้ายกับว่าใครที่ต้องอดทนนานยาโกโบบอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านจงอดทนนานใช่ไหมจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูเถิดพวกชาวนาซึ่งรอคอยผลผลิตอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินก็ต้องอดทนนานตรงนี้ใครต้องอดทนนานชาวนาอาเมนชาวนาคือใครอัลบิกหนึ่งบอกกับเราว่าอันที่จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นชาวนาที่แท้จริงและเป็นชาวนาเพียงหนึ่งเดียวเอเมนยาโกโบตอนแรกบอกให้เราทั้งหลายอดทนนานแต่ยาโกโบชี้ให้เรามองเห็นว่าจริงๆแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราคือผู้ที่อดทนนานพระองค์เนี่ยทรงหว่านเมล็ดแห่งชีวิตเข้าสู่ภายในเราในเวลาที่เราได้ต้อนรับกิตติคุณในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นชาวนาหนึ่งเดียวนั้นในฐานะชาวนาพระองค์ไม่ได้ขายข้าวกล้องงอกนะครับพี่น้องเข้าใจที่ผมพูดไหมพระองค์เนี่ยต้องการให้ข้าวเนี่ยงอกขึ้นมาจนกระทั่งแตกรวงจนกระทั่งรวงเนี่ยสุกงอมพร้อมจะเก็บเกี่ยวพระองค์ค่อยมาเก็บเกี่ยวพระองค์ไม่ได้ขายข้าวสาลีต้นอ่อนข้าวสาลีขันพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นอาเมนพระองค์ต้องรอจนกว่าข้าวสาลีเหล่านี้เนี่ยแตกรวงจนกระทั่งรวงเนี่ยสุกแล้วพระองค์ถึงจะสามารถมาเก็บเกี่ยวได้และพระองค์จะมาเก็บเกี่ยวในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาและในเวลาที่รวงเหล่านี้ยังไม่สุกงอมพระองค์ต้องทำยังไงพระองค์ก็ต้องอดทนนานไงฮะอาเมนเพราะฉะนั้นเราอ่านต่อไปนะอัลบิก2บอกกับเราขณะที่เราเฝ้าคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความอดทนนานพระองค์ผู้เป็นชาวนาแท้ก็ทรงอดทนในการรอคอยให้ชีวิตของเราสุกงอมเพื่อเราจะกลายเป็น1ใน2อย่างนี้อย่างแรกเราอาจจะกลายเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกอยู่ในโครงร่างแต่ถ้าไม่ได้เป็นผลสุกงอมรุ่นแรกเราก็จะเป็นอย่างที่2คือเป็นรวงข้าวที่จะเก็บเกี่ยวได้ในนาของพระองค์เมื่อสักครู่นี้ในรอบที่1ได้บอกกับเราว่าเราควรจะมีคำอธิษฐานอย่างเดียวกันกับโยฮันในวิวรณ์บทที่22ข้อที่20โยฮันอธิษฐานว่าเอเมนองค์พระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดแต่ว่าข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าโยฮันที่อธิษฐานแบบนี้คือโยฮันที่อายุ90กว่าปีคือโยฮันที่สุขงอมในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นโยฮันจึงมีคุณสมบัติอย่างเต็มเปี่ยมที่จะอธิษฐานแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สุขงอมในชีวิตเราเป็นเหมือนกับข้าวสาลีที่เพิ่งงอกแล้วบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเชิญเสด็จมาเกี่ยวข้าพเจ้าเถิดพระองค์บอกว่าเมื่อไหร่เจ้าจะโตล่ะอาเมนเราไม่มาเกี่ยวข้าวสาต้นเราไม่ได้มาเกี่ยวต้นอ่อนข้าวสาลีอาเมนพี่น้องทั้งหลายอย่างไรก็ดีผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับผลสุกงอมรุ่นแรกแล้วก็รวงข้าวที่จะเก็บเกี่ยวตามหนังสือวิวรณ์บทที่14อาเมนหลายคนอาจจะยังไม่ชัดเจนต่อเรื่องนี้แม้ที่จะไม่ใช่ภาระหลักแต่ว่าเนี่ยผมก็คิดว่าพี่น้องควรที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการที่วิสุทธิชนทั้งหลายจะถูกรับขึ้นไปนั้นเราต้องมีการแยกแยะสักนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าคริสเตียนทุกคนจะถูกรับขึ้นไปในเวลาเดียวกันไม่ใช่คนที่มีชัยชนะจะถูกรับขึ้นไปก่อนส่วนคริสเตียนที่ยังไม่สุขงอมในชีวิตยังไม่มีชัยชนะจะถูกรับขึ้นไปทีหลังสำหรับคริสเตียนที่ในเวลานี้เขาไม่อยู่แล้วเขาตายจากไปแล้วแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายจากไปเนี่ยเขาเติบโตจนเต็มที่เขาเป็นเหมือนกับหญิงพรหมจารีที่ฉลาดมีน้ำมันสะสมไว้ในภาชนะสำหรับคนเหล่านี้ตายไปเรียบร้อยแล้วนะ
ในเวลาที่พระองค์ใกล้จะเสด็จกลับมาก่อนภัยพิบัติใหญ่นั้นเขาจะถูกรับขึ้นไปก่อนเขาจะเป็นบุตรชายตามหนังสือวิวรณ์บทที่12เอเมนแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่สุขงอมก่อนที่จะเสียชีวิตเขาจะเป็นขึ้นมาและถูกรับขึ้นไปในตอนท้ายของภัยพิบัติใหญ่3ปีครึ่งตามหนังสือ1เทสโลนิเกบทที่4ข้อ15ถึงข้อ17นั่นคือพวกที่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วจากไปเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับเราทั้งหลายอาเมนเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ล่ะเป็นยังไงพี่น้องวิทเนสลีมีหลานอยู่คนหนึ่งอายุใกล้เคียงกับข้าพเจ้าตอนที่หลานคนนี้เกิดออกมาพ่อของเขาก็ไปถามพี่น้องลีขอให้พี่น้องลีช่วยตั้งชื่อให้หน่อยอายุใกล้เคียงกับผมนะพี่น้องลีตั้งชื่อว่าฮันโนกพ่อของเขาก็คิดฮันโนกเหรอฮันโนกเนี่ยฝรั่งเขายังไม่ค่อยใช้ชื่อนี้กันเลยกลัวว่าไปโรงเรียนแล้วเพื่อนๆจะล้อชื่อประหลาดเพราะนั้นเนี่ยพ่อก็เลยบอกว่างั้นขออีกชื่อหนึ่งชื่อกลางก็ได้พี่น้องลีพี่น้องลีบอกว่าให้ชื่อเอลียาเอลียาเนี่ยฝรั่งก็ถือว่าประหลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เลยทนก็คือต้องถามพี่น้องลีแล้วแหละว่าทำไมต้องฮันโนกเอลียาด้วยพี่น้องลีบอกว่าสำหรับตัวของพี่น้องของเราเนี่ยไม่แน่ว่าจะอยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาแล้วยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนั้นแต่พี่น้องลีแน่ใจว่าหลานคนนั้นที่มีอายุใกล้เคียงกับผมเนี่ยได้เจอพระองค์ในเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่แน่นอนเหมือนกับฮันโนกเหมือนกับเอลียาเพราะนั้นพี่น้องดูหน้าผมเอาก็แล้วกันใครที่มีอายุน้อยกว่าผมคุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบกับพระองค์อาเมนในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่อาเมนทีนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจไหมไม่ค่อยมีเสียง อาเมนควรจะเป็นเรื่องที่น่าดีใจพี่น้องเพิ่งบอกว่าพระเจ้ารักพระองค์ไม่ใช่หรอพี่น้องวสันต์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักใครแล้วต้องอยากเจอหน้าเขาสิควรจะเป็นเรื่องที่น่าดีใจไหมเราจะได้พบกับพระองค์อ่ะอาเมนแต่ว่าเนี่ยในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาสำหรับวิสุทธิชนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นใครที่สุขงอมก่อนเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะเกิดขึ้นพระองค์จะรับคนเหล่านี้ขึ้นไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องผ่านความตายแถมคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ไปอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาซีโอนบนสวรรค์ด้วยตามที่ได้บันทึกไว้ในวิวรณ์บทที่14เมื่อกี้นี้บุตรชายผู้ที่ผ่านความตายแล้วมีชัยชนะเนี่ยคนเหล่านั้นถูกรับขึ้นมาที่เบื้องพระที่นั่งของพระเจ้าเพื่อที่จะไปดำเนินการให้เป็นไปตามการปกครองของพระเจ้าแต่ว่าสำหรับผลสุขงอมรุ่นแรกเนี่ยคนเหล่านี้ถูกรับขึ้นไปยังภูเขาซีโอนฝ่ายสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงรับสุขและอิ่มหนำเอเมนและพวกที่เหลือซึ่งยังไม่สุขงอมอ่ะอาเมนก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติใหญ่3ปีครึ่งอันเป็นเวลาที่ซาตานก็ถูกเหวี่ยงลงมาบนแผ่นดินโลกร่วมมือกับผู้ต่อต้านพระคริสต์บนโลกคอยไล่ข่มเหงชาวยิวและคริสเตียนทั้งหลายที่รักพระองค์การข่มเหงนั้นจะเป็นเหมือนกับแสงแดดอันแผดเผาที่ช่วยให้รวงข้าวที่ยังมีน้ำเยอะทั้งหลายน่ะสุกได้เร็วขึ้นและเมื่อถึงตอนท้ายของภัยพิบัติใหญ่พระองค์ก็จะทรงใช้ทูตสวรรค์มาเก็บเกี่ยวรวงข้าวที่เหลืออยู่รวงข้าวส่วนใหญ่ที่อยู่ในทุ่งนาในเวลานั้นเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายจะเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกหรือจะเป็นรวงข้าวที่จะเก็บเกี่ยวนั้นจริงๆแล้วก็ถูกเก็บเกี่ยวด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือ3ปีครึ่งเอเมนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องอยากจะถูกเก็บเกี่ยวเร็วๆหน่อยหรือว่าอยากจะถูกเก็บเกี่ยวช้าหน่อยเพราะอะไรพี่น้องตอบผิดแล้วต้องการจะหลีกหนีภัยพิบัติพี่น้องตอบผิดมากๆเลยอาเมนทำไมเราถึงอยากจะถูกเจ็บเกี่ยวเราหน่อยเพราะเราอยากจะพบกับพระองค์เร็วหน่อยเพราะข้าพเจ้ารักพระองค์ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเราคืออยากจะหลีกหนีจากภัยพิบัติเนี่ยโอ้พระเยซูอาเมนยังห่างไกลกับสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการมากอาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายตอนนี้สิ่งที่เราควรจะมองเห็นแล้วแน่ๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเราอยากจะถูกรับขึ้นไปเร็วหน่อยเราก็ต้องสุขงอมเร็วหน่อยเราก็ต้องเติบโตให้เร็วกว่านี้หน่อยในอาราบิกที่3ให้เรามาพูดอ่านพร้อมกันดีไหมถ้าเราอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จกลับมาโดยเร็วพลันองค์พระผู้เป็นเจ้าก็อาจจะตรัสว่าในขณะที่เจ้ากำลังเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของเรานั้นเราก็กำลังเฝ้าคอยให้เจ้าสุขงอม
มีเพียงการสุขงอมของเจ้าเท่านั้นที่สามารถเร่งการเสด็จกลับมาของเราได้มีเพียงการสุขงอมของเจ้าเท่านั้นที่สามารถเร่งการเสด็จกลับมาของเราได้มีเพียงผู้ที่สุขงอมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เร่งการเสด็จกลับมาของพระองค์ได้จึงจะมีสิทธิ์อธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาถ้ายังไม่สุขงอมอาเมนพระองค์ก็ไม่กลับมาการกลับมาของพระองค์ไม่เหมือนกับทัศนคติของคริสเตียนส่วนหนึ่งที่เข้าใจว่าพระองค์อยากจะกลับมาพระองค์ก็กลับมาไม่พระองค์กำลังดูที่ทุ่งนาของพระองค์อยู่ว่าสุขงอมหรือยังอาเมนพี่น้องทั้งหลายอีกที่หนึ่งที่มีการอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จกลับมาโดยเร็ววันก็คือในหนังสือบทเพลงไพเราะบทที่8ข้อที่14ในข้อนั้นก็เช่นเดียวกันผู้ที่ขอให้พระองค์เร่งเสด็จกลับมาเนี่ยก็คือผู้ที่สุขงอมแล้วครับก็คือผู้ที่เติบโตในชีวิตจนเต็มที่แล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เราต้องเติบโตจนสุขงอมด้วยเอเมนทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับเอเมนโอเคอาราบิก4สิ่งนี้เป็นการช่วยเหลือให้เราได้อย่างมากเพื่อให้เราตระหนักว่าถ้าเราเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังอาเมนเราก็จะเป็นต้องเติบโตจนสุขงอมในชีวิตโรมัน2การเป็นผู้ที่สุขงอมก็คือการมีพระคริสต์ก่อร่างอยู่ภายในเราอาราบิก1บอกกับเราเมื่อเราเชื่อเข้าสู่พระคริสต์ในเวลานั้นพระองค์ก็ทรงบังเกิดอยู่ในเราแล้วอาเมนกาลาเตียบทที่1ข้อ15ข้อ16ก็บอกกับเราพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะเปิดเผยพระบุตรของพระองค์ในเปาโลและเมื่อพระองค์ทรงเปิดเผยพระบุตรของพระองค์ในเปาโลพระองค์ก็ทรงบังเกิดอยู่ในตัวของเปาโลและในเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แต่เปาโลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเปาโลบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ข้าพเจ้าเองแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้านั่นหมายความว่าพระองค์ไม่เป็นแต่บังเกิดอยู่ในตัวของเปาโลแต่พระองค์ยังเติบโตจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ในตัวของเปาโลและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอมาถึงกาลาเตียบทที่4ข้อ19เปาโลบอกว่าลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าก็ทนทุกข์ในการให้กำเนิดเพราะท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ก่อร่างขึ้นในตัวของท่านทั้งหลายอาเมนภาระของเปาโลก็คือต้องการที่จะถวายผู้เชื่อทุกคนให้เป็นผู้ที่สุขงอมแล้วในพระคริสต์อาเมนพี่น้องทั้งหลายเราอย่าได้หยุดอยู่กลางคันอย่าได้พอใจกับการที่ข้าพเจ้าได้รับความรอดแล้วหรือข้าพเจ้ามีประสบการณ์กับพระคริสต์เป็นชีวิตอยู่ภายในตัวของข้าพเจ้าต่อให้เป็นเช่นนั้นก็ยังไม่พอเรายังต้องประสบการณ์กับพระองค์ต่อไปจนกระทั่งพระองค์ก่อร่างขึ้นในตัวเราอาเมนพระองค์จะก่อร่างขึ้นในตัวเราก็ในเวลาที่เราสุขงอมนี่แหละครับอาเมนก็ไก่มีเพียงโดยการเปลี่ยนแปลงและการสุขงอมของเราเท่านั้นพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าจึงจะสามารถสำเร็จสมบูรณ์ได้ขอไข่การสุขงอมเป็นเรื่องของการแจกปันชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ภายในเราครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าเราจะมีความบริบูรณ์แห่งชีวิตมาจากโยฮันบทที่10ข้อ10ซึ่งบอกกับเราว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อแก่นั้นจะได้ชีวิตขอบคุณพระเจ้าพี่น้องได้ชีวิตแล้วแต่พระองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้พระองค์บอกว่าพระองค์ต้องการให้แก่นั้นได้ชีวิตครบบริบูรณ์ภาษาจีนบอกกึ่งฟงเซินก็คือครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้นคำว่ายิ่งขึ้นเป็นคำที่สำคัญมากถามหน่อยก่อนโควิดจะเกิดขึ้นกับวันนี้หลังโควิดผ่านไปแล้วพี่น้องได้รับชีวิตของพระองค์ครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือเปล่าพี่น้องที่ออนไลน์ทั้งหลายก่อนโควิดพี่น้องยังมาประชุมที่ห้องประชุมตอนนี้หลังโควิดพี่น้องยังไม่กลับมาประชุมที่ห้องประชุมเลยพี่น้องคิดว่าพี่น้องได้รับชีวิตครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้นเหรอผมเองผมรู้สึกว่าเนี่ยมาประชุมอย่างนี้ผมได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้นจริงๆอาเมนเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายอาเมนเราต้องตั้งเป้าว่าข้าพเจ้าต้องการได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ยิ่งขึ้นวงเล็บ2สำคัญมากการสุขงอมเป็นเรื่องของการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นบทเพลงสรรเสริญบทที่4ข้อ1ถ้าจะแปลอีกอย่างนึงเราสามารถแปลอย่างนี้ได้นะตามฉบับฟื้นฟูภาษาจีนก็คือว่าเมื่อข้าพเจ้าจนตรอกขอทรงขยายขนาดของข้าพเจ้าอะไรคือสุขงอมก็คือการขยายขนาดพี่น้องวอชเบนีเคยพูดกับพี่น้องจางอุ่ยหลานถึงเรื่องของการสุขงอมในชีวิตเอาไว้แล้วพี่น้องลีก็ได้บันทึกเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือผู้เห็นก่อนของการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์
ในที่นั้นผมจะอ่านให้พี่น้องฟังถ้าพี่น้องฟังไม่ทันพี่น้องสามารถที่จะไปดูใน Facebook หรือว่าใน LINE ก็ได้ที่ผมแชร์เข้าไปแล้วความสุขงอมขึ้นอยู่กับการที่ขนาดของเราถูกขยายออกท่านจะต้องยอมให้พระเจ้านำท่านไปอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านทนทุกข์จนไม่อาจรับไหวเพื่อให้ขนาดของท่านถูกขยายออกบางคนทนต่อการเสียเงิน25บาทได้แต่ไม่อาจทนต่อการเสียเงิน 25,000 บาทได้บางคนให้อภัยแก่ผู้อื่นได้2ถึง3ครั้งแต่เมื่อให้อภัยถึง5ครั้งมือของเขาก็สั่นเทิมความสุขงอมของผลไม้บอกได้จากกลิ่นรสผลไม้ที่ยังดิบและย่อมฝาดและเปรี้ยวแข็งและเหนียวส่วนผลไม้ที่สุกจะหอมและหวานมาดามกายย่อนคือผู้ที่มีกลิ่นรสของความสุขงอมเธอเป็นได้ทั้งครูของผู้สูงวัยและสหายของผู้อ่อนวัยชีวิตคริสเตียนนั้นเติบโตได้อย่างปกติวิสัยไม่เหมือนกับการบ่มผลไม้ให้สุกบุตรมนุษย์เสด็จมาทั้งกินและดื่มแต่เมื่อบางคนกินดื่มสภาพที่แท้จริงของเขาก็ปรากฏออกมาชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยการอบรมบ่มนิสัยในด้านฝ่ายวิญญาณถ้ามีพระวิญญาณก็ไม่จำเป็นต้องอบรมบ่มนิสัยถ้าไม่มีพระวิญญาณจะอบรมบ่มนิสัยอย่างไรก็ไม่เป็นผลดอกลิลลี่แบ่งบานลูกนกมีขนโบยบินล้วนเป็นไปโดยปกติวิสัยไม่ได้เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยหรือข่มนิสัยการอบรมบ่มนิสัยอาจสร้างนักบุญตามทัศนคติฝ่ายโลกได้แต่ไม่อาจก่อให้เกิดคริสเตียนที่แท้จริงได้ขอเพียงมีตาประทับแห่งการเขนในด้านลบก็ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องบากบั่นเพื่อจะบังเกิดผลแต่อย่างใดการบากบั่นมีแต่จะทำให้ชีวิตยิ่งเติบโตได้ช้าไม่ช่วยให้ชีวิตเติบโตเร็วขึ้นเลยบากบั่นในที่นี้หมายถึงไม่ยอมให้พระเจ้าทำงานบนตัวเขาครับสิ่งสำคัญคือเราต้องยอมรับการจัดแจงของพระเจ้าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการจัดแจงนี้คือการตีสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เราหลบเลี่ยงการจัดแจงของพระเจ้าเราก็เสียโอกาสที่ทำให้ขนาดของเราถูกขยายยิ่งทำเช่นนี้เวลาที่อาจทำให้ชีวิตสุขงอมในตัวเราก็ยิ่งยืดเยื้อไปอีกและอาจทำให้เราต้องไปสอบซ่อมนอกจากพันปีเพื่อจะบรรลุถึงความสุขงอมด้วยย้อนในสุดท้ายนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษเมื่อผู้เชื่อคนใดผ่านการทนทุกข์เขาย่อมไม่มีทางเหมือนเดิมได้มีสองแบบให้เลือกคือถ้าขนาดของเขาไม่ขยายออกเขาก็จะยิ่งแข็งกระด้างด้วยเหตุนี้เมื่อผู้เชื่อคนใดกำลังเผชิญกับการทนทุกข์เขาจึงต้องใส่ใจให้ดีและต้องตระหนักว่าความสุขงอมในชีวิตคือผลรวมของการต้อนรับการตีสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อื่นอาจเห็นคนที่สุขงอมในชีวิตแต่เขาไม่อาจเห็นการตีสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกสะสมไว้ในตัวของผู้ที่ยอมรับการตีสอนนั้นอย่างลับๆอยู่ทุกๆวันเป็นเวลาหลายปีเอเมนผมอ่านข้อความตรงนี้เพราะผมอยากจะให้พี่น้องกลับไปอ่านข้อความตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันข้อกอกับข้อขอก็อยู่ในข้อความที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังไปเมื่อสักครู่นี้ประเด็นสำคัญก็คือวงเล็บ3สรุปได้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้มนุษย์เรื่องราวและสิ่งของทั้งปวงด้วยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์เพื่อจะทำให้เราเททุกสิ่งที่เติมเต็มอยู่ข้างในออกมาจนว่างเปล่าและขจัดไปซึ่งทุกสิ่งที่ครอบงำเราแต่ก่อนนั้นนั่นแหละคือวิธีขยายขนาดของพระเจ้าเอเมนถ้าเราไม่ยอมให้พระองค์ไม่ยอมร่วมมือด้วยการเทสิ่งที่ครอบงำอยู่ในตัวเราออกเราก็จะแข็งขืนต่อพระเจ้าแทนที่จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกลายเป็นว่าเนี่ยเราก็ยิ่งแข็งกว่าเดิมอีกไม่ยอมพระเจ้ามากกว่าเดิมอีกอย่างนี้อาเมนถ้าพระเจ้าเมตตาพระองค์ก็จะลงมือหนักกว่าเดิมถ้าพระองค์ไม่เมตตาเราก็จะทำให้ช่วงเวลาที่เราควรจะเติบโตจนสุขงอมมันยืดเยื้อออกไปแทนที่จะสุขงอมตอนที่พระองค์เสด็จกลับมาอาจจะต้องสุขงอมหลังอาณาจักรพันปีนู่นเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งสำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นว่ามนุษย์เรื่องราวสิ่งของทุกอย่างถูกจัดแจงมาด้วยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าและในความเป็นจริงก็คือตัวของพระเจ้าที่แปลงกายมาเพื่อที่จะช่วยให้ขนาดของเราขยายออกเพื่อที่จะช่วยให้อะไรก็ตามที่ครอบงำอยู่ในตัวเรานั้นถูกขจัดทิ้งไปเราสามารถดูตัวอย่างของเรื่องนี้ได้จากยาโคบที่เดิมเคยเป็นคนที่ช่วงชิงทุกอย่างอยากจะมีไว้กับตัวมากๆแต่ว่าเมื่อเราไปอ่านดูพี่น้องสามารถที่จะดูโครงร่างของหนังสือGenesis นะครับพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูพี่น้องจะพบว่าเมื่อไปถึงบทที่37ซึ่งพูดถึงขั้นตอนแห่งการสุกงอมขั้นตอนของการสุกงอมของยาโคบคืออะไรคือโยเซฟซึ่งเป็นทรัพย์ล้ำค่าแห่งใจของยาโคบถูกพรากไปหลังจากนั้นตามมาด้วยการกันดารอาหารหลังจากนั้นตามมาด้วยการส่งลูกไปอีกกี่คน
อีก10คนใช่ไหมคนที่12เบนจามินเก็บไว้กับตัวก่อนแต่ว่าเนี่ยไป10คนกลับมา9คนซิมโอนถูกขังไว้ในอียิปต์เพราะนั้นเดิมเสียโยเซฟไปคนหนึ่งตอนนี้เสียซิมโอนไปอีกคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นน่ะกระดานอาหารหนักขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ถูกบังคับว่าเบนจามินก็ต้องไปด้วยแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วแต่นั่นแหละก็คือช่วงเวลาที่ยาโคบเปิดออกต่อพระเจ้ามากที่สุดไม่มีอะไรที่ขวางการขยายขนาดของพระเจ้าอีกต่อไปในเวลานั้นเองยาโคบจึงได้สุขงอมในชีวิตและสุดท้ายเมื่อยาโคบถูกนำไปสู่อียิปต์ขอบคุณพระเจ้าเราไม่เห็นยาโคบที่ช่วงชิงอีกต่อไปเราจะเห็นเราเห็นแต่ยาโคบที่ยื่นมือออกเพื่อที่จะอวยพรผู้อื่นด้วยความบริบูรณ์แห่งชีวิตที่เขามีอยู่เพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราเป็นผู้ที่ต้องการพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เป็นต้องการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะพูดได้ว่าโอ้ข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดเราต้องร่วมมือกับพระองค์ในเรื่องราวเหล่านี้ร่วมมือให้พระองค์ขยายขนาดของเราออกเอเมนอาราบิก2ถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่สุขงอมในฐานะแห่งบุตรอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นบุตรที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เราก็ต้องยอมให้คำว่ายอมให้พี่น้องวงไว้ยอมให้พระคริสต์ก่อร่างอยู่ในเราเพราะว่าพระคริสต์ต้องการจะก่อร่างอยู่ในเราอยู่แล้วประเด็นคือเราจะยอมหรือเปล่าอาเมนก่อนที่พระองค์จะก่อร่างได้พระองค์ต้องขยายขนาดของเราเอเมนวงเล็บ2เมื่อองค์พระเป็นเจ้าทรงนำพระฉายาของพระองค์มากระทำเข้าสู่เราอย่างครบบริบูรณ์และถูกสำแดงผ่านเราออกมาอย่างครบบริบูรณ์แล้วเมื่อนั้นแหละเราก็จะสุขงอมในชีวิตนั่นก็คือร้องรับของบทเพลงที่เราร้องไปเมื่อสักครู่นี้ขอพระองค์โปรดช่วยจิตทุกส่วนเปลี่ยนเหมือนพระฉายาทั่วท้วนนั่นคือเวลาที่พระองค์ทรงนำพระฉายาของพระองค์มากระทำเข้าสู่เราอย่างครบบริบูรณ์เอเมนผมแบ่งปันกับพี่น้องจนจบเลขโรมันที่2หลังจากนั้นพี่น้องอธิษฐานจะมาแบ่งพี่น้องไกรสอนจะมาแบ่งปันกับเราต่ออาเมนอาราบิก3นะครับในพันธสัญญาใหม่คำว่าสุขงอมชี้ถึงการที่ผู้เชื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่และได้รับการสำเร็จในชีวิตของพระเจ้าซึ่งพวกเขาได้ต้อนรับชีวิตนี้มาในเวลาที่ได้รับการบังเกิดใหม่วงเล็บ1อ่านพร้อมกันดีมั้ยครับเราอย่าได้พอใจในตัวเองแต่ควรแสวงหาการเติบโตและการสุขงอมในชีวิตของพระคริสต์เราต้องมุ่งหน้าและต้องถูกนำไปสู่ความสุขงอมโดยการลืมสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหลังและโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าโดยมุ่งแสวงหาไปสู่การรับสุขและการได้ตัวของพระคริสต์อย่างครบบริบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้รับสุขพระคริสต์อย่างถึงที่สุดในอาณาจักรพันปีนั่นคือท่าทีของเปาโลในฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง15และควรเป็นท่าทีของเราทั้งหลายในวันนี้ด้วยเราต้องลืมทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าแม้เราเคยได้รับพระคริสต์มาแล้วแม้เราเคยมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์มาแล้วแม้เราเคยนำหลายคนได้รับความรอดอาเมนแต่ยังไม่พอข้าพเจ้ายังมีหลายสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ประสบการณ์เอเมนเราอย่าได้พอใจในตัวเองเอเมนแต่ว่าต้องแสวงหาการเติบโตในชีวิตวงเล็บ2เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับการเติบโตสำหรับการสุขงอมในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือจะต้องเติบโตขึ้นในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องอย่าหยุดเอเมนอย่าหยุดกลางคันอย่างต่อเนื่องในด้านหนึ่งผมดีใจที่เราได้กลับมาเจอหน้ากันแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งผมก็มองหาพี่น้องเหล่านั้นที่ผมว่าผมจำได้ว่าก่อนโควิดผมเคยเห็นเขาอยู่นี่ไปไหนแล้วอะพี่น้องทั้งหลายอย่าหยุดกลางคันเอเมนข้างหน้าผมยังต้องเห็นพี่น้องครบทุกคนต้องมากกว่าวันนี้ด้วยเอเมนสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่สูงสุดของการที่ผู้เชื่อได้เติบโตและสุขงอมในชีวิตของพระคริสต์คือการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่อาเมนคำว่าการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า a full grown man อาเมนพี่น้องไม่ต้องตกใจที่ผมพูดภาษาอังกฤษอาเมนแปลว่าอะไรมนุษย์คนหนึ่งอาเมนเพราะฉะนั้นใครคือมนุษย์คนนี้วักหลังบอกว่าผู้ใหญ่คนเนี้ยมนุษย์คนนี้ก็คือคริสต์ซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์
ที่เติบโตจนเป็นผู้ที่สุขงอมแล้วเมื่อเราแสวงหาการเติบโตในชีวิตจนกระทั่งเราเติบโตอย่างเต็มที่ไม่ทำให้ในที่นี้กลายเป็นมีหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่แต่ว่าคนเหล่านี้จะก่อสร้างเข้าด้วยกันกลายเป็นพระกายเดียวกลายเป็นคนเดียวเอเมนนั่นคือเป้าหมายในการเติบโตของเราถ้าใครบอกเขาเติบโตแต่ก่อสร้างกับใครไม่ได้เลยนั่นคือของปลอมการเติบโตที่แท้จริงคือยิ่งเติบโตยิ่งถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันกลายเป็นพระกายของพระคริสต์และนี่ยังมีความหมายว่าเราไม่ได้เติบโตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเราด้วยอาเมนเราไม่ได้เติบโตจนเป็นผู้ที่สุขงอมในชีวิตเพื่อจะถูกรับขึ้นไปแล้วก็หลุยหลีหนีจากภัยพิบัติใหญ่ไม่ใช่แค่นั้นอาเมนเราเติบโตเพื่อให้เราสามารถที่จะมีส่วนในการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์เราเติบโตเพื่อให้เราสามารถที่จะมีความบริบูรณ์แห่งชีวิตเหมือนกับยาโคบในการที่จะออกไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องของเราในการที่ออกไปหล่อเลี้ยงให้กับพี่น้องของเราถ้าเราเติบโตจนสุขงอมในชีวิตแต่ไม่มีโอกาสที่จะแจกจ่ายชีวิตนี้ให้กับใครเลยน่าเสียดายมากอาเมนเราต้องการที่จะเห็นพี่น้องสุขงอมก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานานๆด้วยอาเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายถ้าเกิดว่าพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาแต่ในที่นี้กลับมีผู้ที่สุขงอมในหรือในทุกๆคริสตจักรมีผู้ที่สุขงอมในชีวิตแล้วอ่ะมีผู้ที่สามารถที่จะแจกจ่ายชีวิตให้กับผู้คนมากมายในคริสตจักรนั้นได้ฮาเลลูยาคนอย่างนี้ก็จะกลายเป็นช่องทางที่จะให้พระกายของพระคริสต์ก่อสร้างขึ้นมาในความเที่ยงแท้ในแต่ละคริสตจักรนั่นแหละคือการเร่งรัดการเสด็จกลับมาที่แท้จริงของพระองค์โอ้พระเยซูพี่น้องทั้งหลายเราต้องสุขงอมในชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวเราเองจะหลีกหนีจากภัยพิบัติใหญ่แต่เพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์เพื่อการเตรียมเจ้าสาวของพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์เอเมนขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าสำหรับบ่ายวันนี้นะเรามาเข้าสู่ข่าวสารตอนที่2ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องปิยะเนี่ยได้ช่วยเหลือเราให้เรามองเห็นข่าวสารตอนที่2ซึ่งพูดถึงการเสด็จมาในการตาเตรียมของเราซึ่งเราจะต้องเป็นผู้ที่สุขงอมในชีวิตสำหรับข่าวสารตอนที่1นะก็คือให้เรามองเห็นถึงการตาเตรียมตัวพร้อมในการที่จะต้อนรับพระองค์เสด็จกลับมาก็คือเราต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้ารักในการมาปรากฏของพระองค์สิ่งที่ตรงข้ามก็คือไม่รักโลกปัจจุบันนี้พี่น้องก็ต้องตั้งคำถามว่าเรายังรักโลกอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าเราบอกพระองค์มาช้าหน่อยข้าพเจ้ายังไม่มีภรรยายังไม่จบยังไม่มีลูกยังไม่มีบ้านยังไม่มีอะไรท่านก็ยังรักโลกอยู่เมื่อกี้พี่น้องปิยะตั้งคำถามเราคำถามหนึ่งพี่น้องบอกว่าเนี่ยเหตุใดที่เรานี้เนี่ยอยากให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาเร็วๆหรือเราพบกับผู้เป็นเจ้าเร็วๆคำถามนั้นก็คือว่าเราอยากพบกับพระองค์เพราะเรารักพระองค์ไงถ้าเรารักพระองค์เราก็อยากพบกับพระองค์แต่ถ้าว่าตอนนี้ความรักเรายังไม่ปรากฏจนถึงที่สุดกับองค์ผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่อยากพบพระองค์เพราะเรารักสิ่งอื่นมากกว่าขอบคุณพระเจ้าในหนังสือวิวรณ์เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายและก็ในบทสุดท้ายบทที่22มีคำเตือนซึ่งเป็นคำพูดอย่างเดียวกัน3ครั้งหมายถึงว่าเตือนเราจนถึงที่สุดเลยคำเตือนนั้นเนี่ยอยู่ในข้อไหนบ้างนะก็คือบทที่22ข้อ7บอกว่าดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพันถัดไปข้อ12บอกว่าดูเถิดเราจะมาโดยเร็วพันถัดไปอีกข้อหนึ่งข้อ20บอกว่าใช่แล้วเราจะมาโดยเร็วพันพี่น้องเราต้องตราเตรียมนะการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าเนี่ยแม้พระองค์จะบอกเราในพระคัมภีร์มากมายว่าพระองค์จะเสด็จมาอันนี้ทุกคนรู้พี่น้องในข่าวสารบอกว่าแม้แต่ยุวชนก็รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเราก็รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่ปัญหาว่าเราตาเตรียมตัวพร้อมหรือเปล่าพระองค์มาแน่แต่มาเวลาไหนเราไม่รู้พระคัมภีร์มาบอกว่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องตาเตรียมคำว่าตาเตรียมนี่จะเป็นเรื่องราวไม่ใช่ข้าพเจ้าเรียนจบก่อนหรือคอยข้าพเจ้ามีบ้านก่อนหรือข้าพเจ้า60ปีก่อนการตาเตรียมเป็นเรื่องของทุกวันพร้อมทุกวันเพราะฉะนั้นพี่น้องวสันเริ่มต้นพูดข่าวสารก็บอกว่าตอนเช้าของทุกวันที่เรามีทุกวันเนี่ยเราบอกว่าโอ้พระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์ข้าพเจ้ารอคอยพระองค์ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระองค์เสด็จกลับมาเถิดข้าพเจ้าขอถวายวันใหม่แก่พระองค์ข้าพเจ้ารักพระองค์และพวกรักพระองค์มากยิ่งขึ้นสำหรับวันพรุ่งนี้จะรักมากยิ่งขึ้นถ้ามีอีก
และรักพระองค์จนถึงที่สุดเราควรจะมีท่าทีเช่นนี้นะสำหรับคำเตือนนี้เนี่ยอัครทูตโยฮันก็มีคำตอบเป็นคำอธิษฐานซึ่งตรงนี้หัวนี้เป็นคำอธิษฐานของอัครทูตซึ่งตอบว่าอาเมนพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดที่เราพูดกันนี่ก็คือคำอธิษฐานของโยฮันอัครทูตนะโยฮันมีใช้คำตอบในการอธิษฐานต่อคำเตือนของผู้เป็นเจ้าและเป็นคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยจบลงด้วยความปรารถนาที่มีต่อการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าซึ่งแสดงออกกลายเป็นคำอธิษฐานและควรจะกลายเป็นคำอธิษฐานของเราพี่น้องเริ่มต้นจากคำอธิษฐานอย่างนี้นะโอ้พระเยซูข้าพเจ้ารักพระองค์ขอพระองค์เสด็จกลับมาโดยเร็วพันเถิดเพราะว่าคำเตือนมีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาตราเตรียมยังไงนะข่าวสารครั้งนี้เนี่ยหัวข้อเขาพูดอย่างชัดเจนว่าเราต้องตราเตรียมตัวพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าโดยข่าวสาร5ตอนนี้นะข่าวสารทุกตอนโดยขึ้นต้นด้วยคำว่าโดย1ข่าวสารตอนที่1โดยรักองค์พระผู้เป็นรักในการปรากฏของผู้เป็นเจ้าไม่รักยุคปัจจุบันนี้ข่าวสารตอนที่2เราจะตราเตรียมในการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าเนี่ยโดยการเติบโตในชีวิตจนสุขงอมในชีวิตนะเติบโตต้องสุขงอมในชีวิตข่าวสารตอนที่3ยาวมากนะโดยการใส่ใจต่อถ้อยคำของผู้เผยพระชนะดุจดังใส่ใจต่อตะเกียงที่ส่องแสงอยู่ในที่มืดจนแสงอรุณเบิกฟ้าและดาวรุ่งดาวประจำรุ่งผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายข่าวสารตอนที่1นะคนที่รักปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเดบาเนี่ยเขารักโลกปัจจุบันนี้เพราะอะไรนะเขาทิ้งอัครทูตก่อนทิ้งคำสอนของผู้เผยพระชนะก่อนถ้าหากว่าเราทิ้งพระคำของพระเจ้าการเปิดเผยของพระองค์ก็จะนำมาซึ่งการเสื่อมเสียทุกอย่างเลยและในที่สุดเนี่ยเราอาจจะพลาดในการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าที่เป็นผลสุขงอมรุ่นแรกก่อนภัยพิบัติ3ปีครึ่งภัยพิบัติ3ปีครึ่งเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะพูดเริ่มต้นอย่างนี้นะพี่น้องทั้งหลายเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ในการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้านี่เป็นพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่เมื่อท่านอยู่ในการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้าอยู่จนถึงที่นี่นั่งอยู่ที่นี่สิ่งหนึ่งที่ท่านพลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วนี้เนี่ยจบเลยนะก็คือเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาเราต้องเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกพี่น้องทั้งหลายเราต้องเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกเราต้องตาเตรียมตัวพร้อมถ้าว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนจนถึงทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในการฟื้นฟูจนถึงทุกวันนี้ถ้าข้าพเจ้าต้องไปอยู่ในภัยพิบัติ3ปีครึ่งนั้นแล้วเป็นผู้มีชัยชนะรุ่นหลังนั่นก็อนาถนะอนาถแต่ว่าก็ยังเป็นผู้มีชัยชนะแต่ถ้าท่านพลาดอีกครั้งนึงไปฝึกฝน 1,000 ปีโอ้พระเยซูนี่เป็นเรื่องที่พลาดอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอย่าได้รักโลกปัจจุบันนี้โดยการทิ้งคำสอนของอัครทูตนะและข่าวสารตอนที่4โดยการเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและฉลาดข่าวสารตอนที่5พูดถึงการดำเนินชีวิตที่เฟื่องฟูที่สำคัญที่สุดก็คือตรากตำแห่งการงานแห่งการเลี้ยงดูพี่น้องลีพูดประจำนะข่าวสารเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้าในขั้นตอนสุดท้ายก็คือทุกคนออกไปเลี้ยงดูการเลี้ยงดูก็คือการฟื้นฟูขั้นสุดท้ายของการที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมานะครับขอบพระคุณพระเจ้าทีนี้เนี่ยเรามาเข้าสู่ข่าวสารตอนที่2นะเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องปิยะก็นำพาให้เรามองเห็นเนี่ยก็คือในหนังสือยาโกโบก็คือตรงนั้นเนี่ยพูดถึงกสิกรพี่น้องชาวใต้เราเป็นกสิกรนะกสิกรเยอะแยะเลยข้าพเจ้าก็เป็นกสิกรในปัจจุบันนี้ปลูกทั้งปาล์มปลูกทั้งยามอดทนนานอดทนอย่างเดียวเลยพวกนี้เนี่ยแต่ท่านรู้จักอดทนความอดทนของผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าขณะที่เราอดทนนานองค์พระผู้เป็นเจ้าก็อดทนนานกสิกรนี่ก็คืออดทนนานพระองค์ก็จะถามเราว่าเมื่อไหร่เจ้าจะสุขงอมถ้าสุขงอมก็จบเลยก็พระองค์ก็เสด็จมาแต่เราก็ถามว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะสุขงอมยังไงเราก็อยากให้สุขงอมเร็วๆโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในเลขโรมันที่หนึ่งจึงสรุปกันว่าจงอดทนนานจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาและรอคอยผลอันล้ำค่าจากแผ่นดินเราก็ต้องอดทนนานส่วนเลขโรมันที่2ที่พี่น้องปิยะสรุปไปนะเกี่ยวกับการก่อร่างการปฏิบัติแห่งของเปาโลนี่เนี่ยก็คือต้องการให้เราสุขงอมในชีวิตเมื่อเราจะสุขงอมในชีวิตเราก็ต้องให้พระคริสต์ก่อร่างขึ้นภายในเรา
คำว่าก่อร่างเนี่ยก็คือการให้พระคริสต์เติบโตขึ้นภายในเราจนเต็มขนาดบุตรที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ก็คือสุกงอมเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเลขโรมันที่3นะก็พูดถึงเรามาอ่านพร้อมกันเลขโรมันที่3นะเป้าหมายแห่งการปฏิบัติของเปาโลคือการถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่สุกงอมซึ่งก็คือเติบโตอย่างเต็มที่แล้วในพระคริสต์เพื่อคนใหม่คนเดียวข้าพเจ้าจึงตรากตำในเขาใช้โปรโลไซบทที่1ข้อ28 29แล้วก็บทที่3ข้อ10ถึงข้อ11นะข้าพเจ้าอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ซึ่งสำคัญมากให้พี่น้องฟังเพราะพระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาทั้งหลายรู้ว่าสง่าราศีแห่งข้อรับเลือกนี้ในท่ามกลางคนต่างชาตินี้ช่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักคือที่พระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายกลายเป็นความหวังอันสง่าราศีพงนั้นแหละเราประกาศอยู่คือเตือนสติทุกคนสั่งสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทั้งปวงเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่สุขงอมแล้วในพระคริสต์ก่อนอื่นข้อพระคัมภีร์นี้เนี่ยเราต้องสังเกตคำว่าทุกคนที่ผมเน้นนะเตือนสติทุกคนสั่งสอนทุกคนถวายทุกคนโดยใช้สติปัญญาทั้งปวงพี่น้องวันนี้เนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราได้รับความรอดแต่ให้เรารู้จักพระองค์อย่างครบถ้วนตรงนี้ก็คือเต็มบริบูรณ์ครบถ้วนนะก็คือเต็มบริบูรณ์เต็มขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะแล้วอีกคำหนึ่งนะในสองข้อนี้พี่น้องสังเกตไหมครับสองข้อนี้เนี่ยก็คือพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายในข้อ27นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยข้อที่28ก็บอกว่าให้เป็นผู้ที่สุขงอมแล้วในพระคริสต์ก่อนอื่นเนี่ยพระคริสต์อยู่ในเราก่อนเรายิ่งรับสุขพระองค์ก็ยิ่งอยู่ในเราแล้วเราก็จะยิ่งอยู่ในพระองค์นี่เป็นวัฏจักรที่ต่อเนื่องกันตลอดเวลานะอันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตของเราที่เติบโตขึ้นค่อยๆเติบโตขึ้นจนเต็มขนาดเราต้องอยู่ภายใต้วัฏจักรนี้อยู่ตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออ้างอิงในการปฏิบัติของเปาโลนะเรารู้ว่าเปาโลเนี่ยในการปฏิบัติของท่านเนี่ยเขาเป็นคนต้นเรือนแห่งการบริหารของพระเจ้าคนต้นเรือนอย่างนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ต้องสัตย์ซื่อนะเพราะยังต้องใช้ศัพท์สองคำที่ในอยู่ในการปฏิบัติของท่านศัพท์คำที่หนึ่งก็คือคำว่าตรากตำศัพท์คำที่สองก็คือคำว่าบากบั่นเพราะฉะนั้นข้ออ้างอิงในเอเฟซัสบทที่4ข้อ12นะซึ่งเปาโลเขียนเหมือนกันเนี่ยเขาได้บากบั่นสู้รบในการอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายอย่างเสมอหวังให้ท่านทั้งหลายสุขงอมยืนหยัดมั่นคงและมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในน้ำพระทัยทั้งสิ้นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำว่าบากบั่นแล้วก็ตรากตรำนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทั้งหมดไม่เพียงแต่เพื่อตัวเรานะพี่น้องนะจริงๆเนี่ยคุณไม่ได้อธิษฐานเผื่อตัวคุณให้มากหรอกถ้าคุณอธิษฐานเผื่อวิสุทธิชนคือเราเนี่ยทัศนะของเราเนี่ยมักจะคับแคบเรามักจะอธิษฐานเผื่อตัวเราก่อนครอบครัวเราเขตของเราพี่น้องของเราแต่ท่านอธิษฐานเผื่อคนอื่นตัวคุณไม่ต้องอธิษฐานพระเจ้าประทานให้อย่างแน่นอนส่วนที่คนอื่นได้คุณได้รับทวีคูณเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเพราะตรงนี้จึงบอกว่าเนี่ยเพื่อท่านทั้งหลายในการอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายอยู่เสมอเปาโลเนี่ยผมยังไม่เห็นเปาโลอธิษฐานเผื่อตัวเองเท่าไหร่เลยนะแต่เปาโลเนี่ยอธิษฐานเผื่อคนอื่นบากบั่นสู้รบในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นเปาโลเนี่ยคุกเข่าลงอธิษฐานให้ทั้งหลายเนี่ยมีวิญญาณแห่งสติปัญญาให้ทั้งหลายมีกำลังมีเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในเพื่อพระคริสต์จะได้ประทับครองเรือนอยู่ภายในท่านอธิษฐานเผื่อท่านทั้งหลายเสมอนี่คือการปฏิบัติของเปาโลนะขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรามาดูเลขบทที่1ศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าสุขงอมแล้วในโคลอสัยบทที่1ข้อ21อาจแปลเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ครบถ้วนหรือความครบสมบูรณ์ก็ได้คำว่าครบสมบูรณ์นะชี้ถึงความครบบริบูรณ์ในด้านคุณภาพส่วนครบถ้วนชี้ถึงความครบบริบูรณ์ในด้านปริมาณในการปฏิบัติของอัครทูตนั้นไม่ว่าจะเป็นการประกาศพระคริสต์ในการเตือนสติทุกคนในการสั่งสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทุกอย่างล้วนเป็นการให้พระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้คนทั้งสิ้นเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ครบถ้วนในการเติบโตสุขงอมจนพระคริสต์เป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาขอบคุณพระเจ้านะเราดูต่อไปนะการปฏิบัติของเปาโลคือการแจกพระคริสต์เข้าสู่ผู้อื่น
พื่อคนเหล่านั้นจะได้ครบสมบูรณ์และครบถ้วนในการสุขความในชีวิตจนเติบโตอย่างเต็มที่ซึ่งในเอเฟซัสบทที่4ข้อ3เนี่ยบรรลุถึง3อย่างด้วยกัน1ในการปฏิบัติของเปาโลนะบรรลุให้เราเป็นบรรลุถึงความเป็นหนึ่งในความเชื่อกับความรู้ถึงพระคุณของพระบุตรของพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ครบถ้วนนะบรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่บรรลุถึงอะไรนะครับบรรลุถึงขนาดรูปร่างแห่งความบริบูรณ์ของพระคริสต์โอ้อันนี้นี่ครบสมบูรณ์มากเลยในการปฏิบัติของเปาโล2นะข้อต่อไปนะครับ3เรายิ่งเข้าสู่พระคริสต์พระองค์ก็จะยิ่งเข้าสู่เราและเรายิ่งพระองค์ยิ่งเสด็จเข้าสู่เราเราก็จะยิ่งเข้าสู่พระองค์เรายิ่งเติบโตในชีวิตโดยวัฏจักรเช่นนี้เองเมื่อกี้ผมก็เทียบให้พี่น้องดูแล้วนะ2ข้อเนี่ยก็คือในพระคริสต์กับในท่านทั้งหลายนะคือวัฏจักรอันนี้เนี่ยคือวัฏจักรคือก่อนอื่นเราถูกวางไว้ในพระคริสต์ต่อมาพระคริสต์ก็อยู่ในเราเรายิ่งเข้าสู่พระคริสต์เท่าไหร่พระองค์ก็จะยิ่งเข้าสู่ภายในเราเท่านั้นพระองค์ยิ่งเข้ามามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าสู่พระองค์ในเท่านั้นเราก็จะเติบโตในชีวิตโดยวัฏจักรเช่นนี้นั่นเองขอบคุณพระเจ้าเป้าหมายของเราในการประกาศกิตติคุณแก่คนบาปและในการสามัคคีธรรมกับวิสุทธิชนทั้งหลายคือการนำพระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงเข้าสู่เพื่อเขาจะได้สุขงอมในชีวิตถูกถวายให้เป็นผู้ที่สุขงอมแล้วในพระคริสต์ตรงนี้เนี่ยข้อพระคัมภีร์นะในโคลอสัยบทที่3ข้อ10เนี่ยเพื่อจะได้สวมใส่คนใหม่ซึ่งกำลังถูกเปลี่ยนใหม่จนมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมในพระฉายาของพระเจ้าตอนคืนนี้เนี่ยให้เราสวมใส่คนใหม่คนใหม่นี้ก็คือพระคริสต์เท่านั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเติบโตได้ยังไงความคิดต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่เมื่อเราสวมใส่พระคริสต์พระคริสต์ซึ่งอยู่ในพระคำในการเปิดเผยในความอุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงเข้าไปภายในเราเริ่มต้นเปลี่ยนใหม่ความคิดของเราก่อนเพราะความคิดเป็นศูนย์กลางของจิตเป็นตัวต่อต้านเป็นตัวแห่งความเสื่อมถอยเป็นตัวที่ไม่ยอมรับแผนการบริหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ในความคิดและค่อยๆเปลี่ยนใหม่ก็จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเท่ากับการเติบโตเมื่อมีการเติบโตเราค่อยๆก็จะเปลี่ยนไปถอดแบบเหมือนอย่างพระองค์จนกระทั่งเรามีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมตามพระฉายาของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นในที่นี้ข้อตัดปัจจุบันในที่นี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นชาวกรีกก็ดีชาวยูดายก็ดีผู้ที่รับพิธีสุนัตหรือไม่รับพิธีผู้ท่าผู้ไทยมีเพียงพระคริสต์เป็นสารพัดและดำรงอยู่ในสารพัดพระคริสต์นั้นนี้เนี่ยเท่านั้นที่อยู่ในฐานะคนใหม่พระคริสต์ทรงเป็นอาวุธทั้งหมดของคนใหม่และทรงเป็นทุกสิ่งในคนใหม่แท้จริงแล้วพระองค์ก็คือคนใหม่คือพระกายของพระองค์นั่นเองในคนใหม่นี้พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางและเป็นการแพร่หลายและเป็นส่วนประกอบที่ครบบริบูรณ์ที่ครบถ้วนนะครับเอเมนเวลาจะหมดแล้วนะข้าพเจ้ายังมีเลขโรมันที่4นะซึ่งเป็นข่าวสารที่ยาวมากนะครับเอเมนเราก็อ่านอย่างรวดเร็วนะเราต้องสุขอมในชีวิตเพื่อจะตัดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการถูกลักขึ้นไปคือตรงนี้เนี่ยก็คือศูนย์กลางของข่าวสารตอนนี้เราจะตัดเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ที่สุขอมในชีวิตถูกลักขึ้นไปตัดเตรียมตัวพร้อมต้องถูกลับขึ้นไปต้องถูกนอมและต้องถูกลับขึ้นไปด้วยพี่น้องก็บอกแล้วเนี่ยการถูกลับขึ้นไปเนี่ยมีผลสุขนอมรุ่นแรกไม่ต้องเจอภัยพิบัติถ้าคุณเป็นผลสุขนอมรุ่นหลังการเก็บเกี่ยวนั้นต้องเจอภัยพิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางที่ดีที่สุดเป็นผลที่สุขนอมเป็นผลที่สุขนอมในชีวิตดีที่สุดนะหนึ่งนี้เนี่ยตรงนี้นะมีข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่24ข้อ40 41แล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งนะก็คือลูกาบทที่17ข้อ30 31ในลูกาบทที่7เนี่ยก็บอกพูดถึงคน2คนนอนหลับอยู่ถูกลับไปคนหนึ่งส่วนในมัทธิวบทที่24นี่ก็บอกว่าคน2คนอยู่ที่ทุ่งนาถูกลับไปคนหนึ่งหญิง2ชาย2คนนะหญิงโม่แป้ง2คนถูกลับไปคนหนึ่งนี่ไม่หมายความว่านะการถูกลับไปเนี่ยเราไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ทันคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็คือนอนหลับอยู่ถูกลับก็ถูกลับไปได้กลางวันอยู่ในทุ่งนาหรือโม่แป้งก็ถูกลับไปเพราะฉะนั้นจึงต้องเราต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นในข้อ42ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังเพราะไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเวลาไหนขโมยมาเวลาไหนเราไม่รู้แต่ย่อมมาขโมยสิ่งที่ล้ำค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล้ำค่าก็คือผู้ที่ประกอบไปด้วยพระคริสต์เท่านั้นถึงจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นในอภิธรรมที่หนึ่งบอกว่า
การถูกรับขึ้นไปเป็นขั้นตอนที่สำเร็จสุดยอดของความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าในชีวิตการเปลี่ยนแปลงลักษณะซึ่งก็คือการที่ร่างกายของเราได้รับการไถ่นั่นเองการเปลี่ยนแปลงในลักษณะร่างกายของเราเนี่ยก็คือการสำเร็จการสำเร็จสุขงอมแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าและอันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเปลี่ยนรูปลักษณะร่างกายของเราก่อนอื่นเนี่ยในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็คือเราต้องคืนดีกับพระเจ้าก่อนเราจึงจะมาสามารถเปลี่ยนรูปลักษณะได้นะหลังจากนั้นเนี่ยพระวิญญาณแห่งผลพระวิญญาณนั้นแห่งผลสุขงอมรุ่นแรกพี่น้องฟังตรงนี้ให้ดีนะเราคืนดีกับพระเจ้าเรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าจากนั้นพระวิญญาณนั้นที่เป็นผลสุขงอมรุ่นแรกก็อยู่ภายในเราและทำให้เราเนี่ยมีการค่ำควรคอยท่าพระวิญญาณแห่งผลสุขงอมรุ่นแรกนั้นคืออะไรพระวิญญาณนั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าตรีภาคที่ผ่านขั้นตอนสำเร็จสุดยอดเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกที่จะมาช่วยเหลือเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราในที่สุดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนรูปร่างกายของเราก็คือเราร่างกายของเราได้รับการไถ่เพราะฉะนั้นในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยเปลี่ยนในข้อฟิลิปปีบทที่3ข้อ21บอกว่าเปลี่ยนรูปกายของอันต่ำต้อยของเราให้ถอดแบบเหมือนกับกายอันสง่าราศีของพระองค์ตามการดำเนินการที่พระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดไว้ลงใต้พระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าอยากจะอ่านข้อความนี้นะในเอเฟโซคำอธิบายเอเฟโซบทที่1เนี่ยข้อ19จนถึงข้อ21ตรงนั้นเนี่ย22นะในข้อ19บอกว่าฤทธิ์เดชเนี่ยมีต่อผู้เชื่อทั้งหลายในข้อ21หรือ22ว่าต่อคริสตจักรทั้งหลายฤทธิ์เดชของพระองค์ที่เป็นขึ้นเนี่ยมีฤทธิ์เดชของพระองค์มี4ชั้นการเป็นขึ้นการเสด็จสู่สวรรค์การปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์และรวบรวมสิ่งสารพัดไว้ภายใต้ประมุขเพียงผู้เดียวฤทธิ์เดช4ชั้นนี้เนี่ยมาช่วยเหลือเราที่จะให้เราสามารถเติบโตจนกระทั่งร่างกายของเราได้รับการไถ่ตรงนี้บอกว่าที่มีต่อคริสตจักรหรือต่อผู้เชื่อทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งครอบคลุมทั้งพระเจ้าตรีเอกภาพได้ทรงผ่านนั้นล้วนได้ใส่ไว้ในเราเพียงครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นนิดและได้ถูกทรงทายไม่เพียงแต่ถูกทรงทายทายเทเข้าสู่ภายในชีวิตของเราเท่านั้นแต่ยังทรงทายอย่างต่อเนื่องให้เรารับสุขให้เราสามารถที่จะเติบโตในชีวิตและดำเนินชีวิตคริสตจักรอย่างถูกต้องคือความบริบูรณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผลลัพธ์แห่งพระพรของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยเมื่อ2พุธก่อนนะผมเคยพูดข่าวสารในสรุปฟื้นฟูยามเช้าผมพูดผิดไปผมใช้ตอนนี้แหละแล้วผมก็พูดผิดไปผมก็ถามภรรยาผมว่าคุณฟังแล้วเนี่ยคุณรู้มั้ยผมพูดผิดตรงไหนผมก็ยังไม่ได้แก้นะผมใช้โอกาสนี้แก้เลยผมบอกว่าเราทั้งหลายรับสุขพระเจ้าตรีเอกภาพในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นนั่นก็ถูกอยู่แต่ตรงนี้ตั้งใจใช้คําแรกในตรีเอกภาพที่พระเจ้าตรีภาพทรงผ่านจากการตายเสด็จสู่สวรรค์ปราบสิ่งสารพัดใต้พระบาทของพระองค์แล้วก็รวบรวมสิ่งสารพัดไว้ใต้ภายใต้ปามุขของพระองค์นี้เนี่ยฤทธิ์เดช4ชั้นเนี่ยได้ส่งต่อแก่ผู้เชื่อส่งต่อแก่คริสตจักรเพื่อช่วยเราให้เราสามารถสุขงอมในชีวิตเพื่อเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตชนิดนี้ได้นะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าทีนี้เราไม่พูดตรงนี้แล้วนะต้องรีบต่อไปต่อแล้วนะครับในวงเล็บ2บอกว่าในขณะที่เราดำเนินชีวิตรักองค์พระผู้เป็นเจ้าและฝ่ายคอยผู้เป็นเจ้านั้นเราหวังจะถูกรับขึ้นไปอย่างต่อเบื้องพระของผู้เป็นเจ้าตรงนี้เนี่ยก็พูดไปแล้วนะแล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็คือการสุขงอมไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเพื่อการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าเราต้องเตรียมพร้อมรักพระองค์เติบโตขึ้นในพระองค์เพื่อเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาปรากฏเราจะได้สุขงอมและถูกรับขึ้นไปพี่น้องนะพี่น้องก็ใช้วิวรณ์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ5ตรงนี้เนี่ยมีศัพท์หลายคำนะหนึ่งเขาเหล่านั้นที่เป็นผู้ที่สุขงอมนี้เนี่ยถูกรับขึ้นไปอยู่ต่อเบื้องพระของพระองค์เขาเหล่านั้นหนึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากเขาเป็นหนึ่งกับพระเมธโปรดกเขียนไว้ที่หน้าผากเป็นหนึ่งกับพระเมธโปรดกและพระบิดาเป็นของเขาและเป็นของพระเมธโปรดกพระบิดาด้วยเขาเนี่ยก็คือมีพระนามของพระองค์สองเนี่ยเขาไม่มี
ไม่มีใครเขียนบทเพลงนี้แน่เขาเขียนเขาร้องบทเพลงเหล่านั้นไม่มีใครมีประสบการณ์ต่อพระคิดที่เฉพาะเจาะจงพิเศษเหมือนพวกเขาแล้วก็สามนี้เนี่ยเขาถูกซื้อมาจากแผ่นดินโลกพวกเขาไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลกฐานหน้าของเขาอยู่ฝ่ายสวรรค์แล้วพวกเขาเป็นหญิงพรหมจารีพวกเขาไม่มีไม่พบคำมุสาในปากของเขาเลยพวกเขาไม่มีส่วนประกอบใดๆของซาตานซึ่งเป็นมารบิดาแห่งการมุสาแล้วก็ไม่มีความด่างพร้อยตำหนิรอยย่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาเหล่านั้นซึมซาบไปด้วยพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงขอบคุณพระเจ้านะและก่อนที่ผมรู้สึกเมื่อกี้ผมจะข้ามไปข้อหนึ่งนะก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากข้อเรียกร้องเนี่ยก็คือของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้รับมาเนื่องจากข้อนี้ผมไม่อ่านแล้วนะแต่ข้อนี้เนี่ยบอกว่าข้อพระคัมภีร์ที่ใช้เนี่ยก็คือเทสโลนิเกใช่ไหมครับหนังสือเทสโลนิเกมี5บททั้ง5บทนี้ล้วนพูดถึงการเสด็จการคอยท่าการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าหนังสือเทสโลนิเกเนี่ยหัวข้อหลักก็คือการดำเนินชีวิตที่แยกบริสุทธิ์1เทสโลนิเกนะเพื่อดำเนินชีวิตคริสตจักรปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ประพฤติตัวเป็นผู้ที่แยกบริสุทธิ์และรอคอยการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้า5บทล้วนมีพูดถึงการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าทีนี้หัวข้อสุดท้ายนะพี่น้องเรามาอ่านพร้อมกันนะครับหัวข้อสุดท้ายเอเมนเครื่องหมายของการสุกรที่มีดังต่อไปนี้นะ1 2 3 4 5 6นี่พี่น้องเราอ่านพร้อมกันเลยครับ1การถูกเติมเต็มด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่หันเปลี่ยนเรา2การเป็นกษัตริย์ในชีวิต4การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ในด้านความเข้าใจ5การเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเรานั้นเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์6มองเห็นพระกายรู้จักพระกายดำเนินชีวิตอยู่ในพระกายและเพื่อพระกายคำนึงถึงพระกายและเคารพพระกายเราต้องเต็มด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือใช้เอเฟซัสบทที่3ข้อ9มีความรักที่เหนือล้ำซึ่งไม่อาจอย่างวัดได้เราเป็นกษัตริย์ในชีวิตก็คือให้พระองค์ปกเราสามารถปกครองในทุกสิ่งเพื่อเราจะเป็นกษัตริย์ในชีวิตของพระทัศนะภายในของเราเราเป็นกษัตริย์ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นทัศนะภายนอกนะที่ไปปกครองคนอื่นเอ้ยผมเป็นกษัตริย์ในชีวิตพี่น้องฟังผมนะไม่ใช่อันนี้ทัศนะภายในเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยแต่ก็เหมือนกับพี่น้องยกตัวอย่างไงยาโคบโยเซฟยาโคบนี้เนี่ยได้รับการสำเร็จสิ่งที่ปกครองออกมาเป็นโยเซฟแต่ยาโคบใน20ปีนั้นไม่พูดอะไรสักอย่างเลยมีแต่การอวยพรเขาเป็นกษัตริย์ในชีวิตอย่างแท้จริงมีแต่การอวยพระพรสรรเสริญพระเจ้านะครับเราสามารถกินอาหารแข็งได้ก็คือมีความรู้สึกมีการรู้แจ้งมีความสามารถในความคิดและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเราเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ในด้านความเข้าใจ1โครินธ์บทที่14ข้อ20เนี่ยก็คือมีความเข้าใจก็คือยามในก็คือไม่เป็นเด็กต่อไปแต่เป็นผู้ใหญ่ก็คือในด้านหลักเหตุในด้านการรู้ถึงสิ่งที่ในด้านเหตุผลนะก็คือไม่ใช่เป็นเด็กที่งองแงอีกต่อไปพอพี่น้องบอกประกาศกิตติคุณเอาอีกแล้วเหรอประชุมพิเศษไม่ไหวโอ้พระเยซูข้อ5บอกว่าเราเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ข้อ6เราต้องมองเห็นพระกายรู้จักพระกายข้อนี้สำคัญอย่างยิ่งการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้ามีองค์ประกอบนี้ขอบคุณพระเจ้าในการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้าเราล้วนตระหนักว่าเรามองเห็นพระกายรู้จักพระกายเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระกายเพื่อพระกายและนี่ก็ต้องคำนึงถึงพระกายนี่คือการฟื้นฟูของผู้เป็นเจ้าผู้ที่รู้จักสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีขนาดในชีวิตของพระองค์ในพระกายของพระองค์ทั้งสิ้นขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนครับ